มาดูซิว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยชีวิตในแบบที่ไม่มีหมามาเกี่ยวข้องไม่มีสุนัขมาลุงลังชีวิตเขาเป็นยังไงทำมาหากินนะบอกเป็นเจ้าของอะไรนะรับเหมาก่อสร้างเพราะนั้นสาวๆอำนาจความโสดยังอยู่ในมือพวกคุณครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ชายคนนี้ครับชมเลยเชิญก็ผมเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรผมก็มักจะตั้งใจแล้วก็ค่อนข้างจริงจังอย่างเรื่องงานก็ผมก็เป็นคนทำอะไรจริงจังคือเวลาทำก็ต้องให้ได้รางวัลเรื่องกิจกรรมทำก็ต้องทำให้สุดก็เรียกได้ว่าก็เป็นคนแอคทิวิตี้เยอะประมาณนึงคือผมไม่ค่อยชอบอยู่เฉยๆส่วนใหญ่กิจกรรมก็จะถ้าทางด้านกีฬาก็จะตีกอล์ฟปีนผาขี่มอเตอร์ไซค์ตีแบดเล่นบ้านแล้วก็เรื่องความรักก็เช่นกันเวลาทำอะไรก็ทำให้สุดทำให้เต็มที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงจะชอบพูดว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะมีโปรโมชั่นให้มาทีก็ให้ร้อยให้ร้อยจีบติดปุ๊บค่อยลงค่อยๆลงผมไม่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนในโลกผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นแบบนั้นเราทุ่มเทให้ร้อยทุ่มเทให้ไป120 130ให้เต็มที่เลยก็ฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับด้วยความที่ผมเป็นคนทำอะไรทำสุดนะครับก็อยากจะให้เปิดไฟต่อไปรับรองว่าจะได้รับความสุขที่สุดๆเลยครับดูเป็นคนดีชออ่ะแล้วปิดไฟใส่ทำไมล่ะตอนนี้ดับไป21คนเหลือ9คนสิ่งที่ผมสงสัยกว่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในอาชีพการงานอายุกำลังดี33รักสัตว์นะแล้วก็เป็นคนเต็มที่รูปร่างหน้าตาคุณก็ไม่คิริ้วคิเลทำไมคุณโสดวะ คุณมาที่นี่ทำไมเนี่ยคนอย่างคุณทำไมคุณยังโสดอ่ะคุณต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักการที่คนสองคนคบกันมันไม่มีว่าใครผิดใครถูกใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยคือว่าแบบที่ผมเป็นอาจจะไม่ใช่แบบที่ผู้หญิงอีกคนชอบครับครับก็วันนี้ก็เลยลองมาที่นี่ดูพูดง่ายๆว่ายังไม่เจอคุณยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วคนที่ชอบในแบบคุณยังไม่พอดีกันเมื่อสักครู่คุณบอกเลยว่าคุณเป็นผู้ชายส่วนน้อยที่พวกโปรโมชั่นพอจีบติดปุ๊บลดลงแต่คุณไปแนวแบบจาก100กลายเป็นเพิ่มขึ้น120 150 200ไปเรื่อยๆ อะไรที่บอกว่ามันเพิ่มขึ้นมันยังไงแฟนคนล่าสุดเนี่ยครับก็คือก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ค่อยเอาใจใส่มีการล้มเหลวลงไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายผมก็เลยลองเปลี่ยนดูค่ะโอเคคนชอบพูดกันผู้ชายส่วนใหญ่ชอบให้โปรโมชั่นให้มาร้อยแล้วก็ลดลงเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเริ่มรักผู้หญิงจากร้อยแล้วก็ลดลงเหลือศูนย์ผู้หญิงเนี่ยเริ่มจากศูนย์ค่อยๆเพิ่มเป็นร้อยคุณได้ยินแบบนี้คุณจึงไม่อยากเป็นคนแบบนั้นสตาร์ทที่ร้อยแล้วไปร้อยกว่าๆเรื่อยๆเลยครับก็น่าจะประสบความสำเร็จนี่ครับก็จริงๆแล้วที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าคาดหวังว่าเขาจะต้องรักกลับมาเท่าไหร่นะคือว่าผมทำเองแล้วผมก็มีความสุขเองแต่ว่าบางทีมันถ้าเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆบางทีสมมติว่าพี่แม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือ ผมก็จัดให้เลยให้พี่แม่10ชามอ้าวฉันจะอ้วกไหมล่ะนั่นไงครับความหวังดีของผมคือในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยกินได้แค่ชามครึ่งเท่านั้นเองมันไม่พอดีกันใช่คือมันก็ไม่ได้ผิดทั้งดิฉันทั้งผิดทั้งคุณคือถ้าคุณไปเจอผู้หญิงที่แบบสามารถกิน10ชามได้โอเคแต่ถ้าสมมติคุณไปเจอผู้หญิงที่แบบเฮ้ยเขากิน2ชามเขาก็อิ่มแล้วมันก็เกินไปบุคลิกลักษณะที่เขาเป็นคนทำอะไรที่สุดๆไงทำงานก็ต้องให้ประสบความสำเร็จเล่นกีฬาก็เต็มที่เลี้ยงหมาก็ต้องแบบว่าให้มันแบบว่าสมบูรณ์พอเรื่องความรักอาจจะใส่เต็มเหนียวมันก็เลยกลายเป็นสุดตองผมเคยได้ยินผู้หญิงพูดนะอยู่กับเธออบอุ่นนะแต่บางทีอบอุ่นจนร้อนเลยมากไปแล้วสาวๆเนี่ยคิดอย่างไรล่ะครับสีครีมเนี่ยก็เอาคุณปิดไฟไปทำไมอ่ะเขาดูแบบมีแอคทิวิตี้เยอะดูมีกิจกรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่มีเวลาที่ต้องไปดูแลเขาอ่ะก็เขาว่างหรือเปล่าเราก็เขาไม่มีแฟนเขาก็เลยต้องไปปีนเผื่อแบบงั้นน่ะเนี่ยคุณคาดหวังจะเห็นอะไรฮะเป็นวีดีอาร์แล้วผู้ชายนั่งโซฟาเพราะไม่มีอะไรทำเลยครับเบื่อเสร็จจากงานผมก็จะนั่งตรงโซฟาเนี่ยยันเช้าเลยครับใช่เพราะนั่นใครเป็นแฟนผมเชื่อพาผมไปทำอะไรนะครับเขามีงานอะไรทำก็ดีเลยดีกว่าเห็นเขาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยไงขับมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่เห็นเขาบอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบก็มันอันตรายโอ้ยนั่งรถเมล์ก็ตายได้อ้าวฟ้านี่ก็อีกคนแล้วอ่ะทำไมอ่ะปิดไฟอีกแล้วอ่ะตอนแรกก็เห็นเลี้ยงหมาก็รับได้ค่ะโอเคแต่เห็นกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นคนที่เวลาคบใครไม่ชอบเปลี่ยนใครอะค่ะคือเข้าใจว่าเขาก็ต้องเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่งในสิ่งที่เขาเป็นคือแล้วเราเป็นคนที่ชอบอยู่กับแฟนคือให้ได้แค่ตรงหมาค่ะแต่มาเจอแอคทิวิตี้เยอะขนาดนั้นแล้วน่าจะไม่มีเวลาคือจะไปปีนเขาเขาก็เราก็ไม่อยากไปใช่ค่ะไอจะไปได้กอล์ฟแล้วก็ไม่เป็นก็กลัวร้อนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขาก็ไม่ถึงพื้น
คันใจให้เขาเลิกเล่นอะไรพวกนั้นมาอยู่กับเราเราก็รู้สึกไม่ดีอีกใช่ค่ะอ๋อเออนี่มีเหตุมีผลคือไม่อยากบังคับอะค่ะง่ายๆคือโอ้ยแกโสดแกขึ้นมาทานไปแล้วก็ไม่ใครอยู่คนเดียวแกโสดนั่งปัดจับย่าอยู่ที่บ้านไปปังปอนเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะชอบนะคะชอบคนรักสัตว์แต่ว่าคือดูเขาแบบเห่ออะไรเป็นพักๆอะค่ะอย่างเช่นขนาดถ้าเขามีแฟนปุ๊บเขาเห่อกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ทิ้งน้องหมาเลยแล้วอย่างเงี้ยเราจะโดนทิ้งหรือเปล่าคะแล้วก็เลยแบบปิดไฟเลยดีกว่าอะไรเงี้ยใช่บางคนก็กลัวว่าจะรักแต่หมาไม่รักเราอันนี้ก็มีความรู้สึกว่าพอมีเราก็ทิ้งหมาเลยจะเอายังไงกันล่ะเนี่ย บอกเลยดิฉันน่าเข้าใจคุณเลยสงสารด้วยอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกชนีเหล่านี้งงมากเลยยอมรับว่าสาวๆซีซั่น8นี่ค่อนข้างวาไรตี้มากทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหนุ่มโสดมีสาวโสด9คนแต่ข่าวร้ายก็คือว่าคุณพากลับบ้านได้คนเดียวแหละครับครับคุณต้องดับไฟ7คนก่อนเพื่อเหลือ2คนสุดท้ายแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีคุณพร้อมไหมฮะพร้อมครับโอเคไปอนุญาตแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้ครับแอนนี่เธอเป็นอาจารย์ส่วนแมมเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ครับคือกำลังอยู่กับสองสาวโสดไม่เหมือนกันทั้งรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมอาชีพการงานแต่อย่างที่เหมือนกันครับเขาชอบคุณครับและผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจว่าใครที่จะเป็นคู่เดทของคุณแต่ถ้าเกิดคุณมีคำถามดีๆคุณจะได้คำตอบดีๆคำถามของคุณคืออะไรครับก็อยากจะถามคุณแอนนี่แล้วก็คุณแหม่มนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดจะมีแฟนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้1คนอยากจะได้แฟนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นใครแล้วก็เพราะอะไรครับเอาล่ะถ้าคุณจะมีแฟนเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักคนแล้วก็คุณอยากจะได้ซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนเป็นแฟนแหม่มจะได้ตอบก่อนนะฮะคุณอยากได้ซูเปอร์ฮีโร่คนไหนเป็นแฟนครับพร้อมเหตุผลค่ะก็อยากได้ซูเปอร์แมนค่ะเพราะอย่างแรกเลยนะคะก็คือซูเปอร์แมนเนี่ยใส่กางเกงในข้างนอกดูเท่ดีค่ะหนูมันมีจุดเด่นของตัวเองต่อไปผู้ชายจะมาจีบหนูก็ใส่กางเกงในข้างนอกสิคะต้องแปลกๆค่ะต้องแปลกๆเหรออ่ะนั่นคือซูเปอร์แมนที่แหม่มอยากได้เป็นแฟนแอนนี่คนนั้นก็ได้ซูเปอร์แมนไปเป็นแฟนละแล้วคุณน่ะอยากได้ซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนสไปเดอร์แมนค่ะสไปเดอร์แมนทำไมคะเมื่อกี้เห็นเขาเล่นกีฬาปีนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นตัวของเขาด้วยเราไม่เปลี่ยนอะไรคุณอ๋อเหมือนสไปเดอร์แมนอ๋อเหมือนเขาแบบปีนแบบว่านี่สไปเดอร์แมนจะยิงใหญ่อ่ะเออเอาล่ะผมเชื่อว่าคุณคงมีเหตุผลในการถามคำถามนี้แต่ผมยังไม่ถามแล้วกันว่าทำไมคุณถึงถามเรื่องซูเปอร์ฮีโร่นะแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณได้คำตอบละครับไปดับไฟคนหนึ่งแล้วภัยคนหนึ่งมาเจอเราตรงกลางพร้อมไหมครับพร้อมครับไปเลยครับเชิญค่ะหนุ่มโสดแล้วเอ๋ยครับทำไมคุณถึงถามคำถามเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ครับก็จริงๆผมชอบซูเปอร์ฮีโร่อีกตัวหนึ่งนั่นคือก็คือเดี๋ยวผมเฉลยแล้วกันครับคุณใส่ชุดมาอย่างนี้เหรอนั่นก็คือเฮ้ยไอ้การเลี้ยงอะไรเนี่ยใส่ชุดสไปเดอร์แมนไว้ข้างในไอ้การเลี้ยงหมาไอ้การทำรับหมาที่เป็นหน้าฉากจริงๆแล้วเขาคือสไปเดอร์แมนเพราะนั้น
สไปเดอร์แมนนะสไปเดอร์แมนนะคุณรู้สึกยังไงคะเอาอย่าปิดสิคะเปิดไปเลยค่ะไปดูกัน2คนเอาไปดูกัน2คนชุดเต็มไหมชุดเต็มไหมชุดทั้งตัวไหมชุดเต็มเดี๋ยวไว้ตอนไปเดทดีกว่าแล้วตอนไปเดทคิดดูอยู่บนโต๊ะอาหารนะการกินอะไรครับกินอะไรครับพอนั้นไปเลยไปเดทกันยินดีด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ชื่ออะไรนะไอ้นี่ชื่อมันแซวอยากรู้จังเลยค่ะไอ้ห่าวพี่กะละแมเนี่ยร้อนอยากมาเล่นด้วยชื่อนี้ล่ะชื่ออะไรนะครับแอนนี่ค่ะอ๋อกลัวไม่มีใครเรียกสไปเดอร์แมนเลยเหมือนกันทำไมอ่ะก็ไม่รู้มันไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ที่คิดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่แบบนึกมาแว็บแรกคือสไปเดอร์แมนเลยนะอ๋อใช่ใช่ทำไมคิดว่าสไปเดอร์แมนนะครับเห็นเล่นกีฬาไงใน VTR ที่แบบว่าปีนเขาอะไรเงี้ยปีนเขาแล้วแบบนึกเลยอ่ะนึกว่าแบบต้องเป็นสไปเดอร์แมนเลยอ่ะอ๋อสาวโสดตอนนี้เกิดการว้าแหว่งเรียกมาเติมเต็มหน่อยแล้วอ้าโอ้โหสาวชุดแดงแสลงใจพีทค่ะเอาละต้องมีใครให้รออีกล่ะครับผู้ชายของเราสิคะหนุ่มโสดคนต่อไปใช่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่ถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ